โรงเรียนกีฬาชลบุรีเอแชมป์คะแนนรวมอีแกดยกเหล็กเยาวชนการแข่งขันอีแกดยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2565ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่หอประชุมไพรพยอมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีวันสุดท้ายเมื่อวันที่15ตุลาคม2565รุ่นมากกว่า76กิโลกรัมหญิงบุญยพัฒน์บุญช่วยจากโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยจังหวัดสุรินทร์คว้า2เหรียญทองจากท่าสแนท92กิโลกรัมน้ำหนักรวม195กิโลกรัม1เหรียญทองแดงจากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก103กิโลกรัมขณะที่กรกฎสุดเมืองจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ทีมเอเก็บ1เหรียญทองจากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก109กิโลกรัม2เหรียญทองแดงจากท่าสแนท78กิโลกรัมน้ำหนักรวม187กิโลกรัมและทิตินันมอนสีจากสโมสรยกน้ำหนักเชียงใหม่ดับเบิ้ลยูเอลได้3เหรียญเงินจากท่าสแนท80กิโลกรัมท่าคลีนแอนด์เจิร์ก107กิโลกรัมและน้ำหนักรวม187กิโลกรัมทำได้ก่อนกรกฎสุดเมืองรุ่นมากกว่า96กิโลกรัมชายบุญยปันรุกขวัฒน์จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ทีมเอคว้า2เหรียญทองจากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก150กิโลกรัมน้ำหนักรวม262กิโลกรัมส่วนท่าสแนทจบอันดับ4สถิติ112กิโลกรัมขณะที่ธนกฤตสีหารักษ์จากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะโสธรได้1เหรียญทองจากท่าสแนท117กิโลกรัมส่วนท่าคลีนแอนด์เจิร์กจบอันดับ4สถิติ136กิโลกรัมน้ำหนักรวมอันดับ4เช่นกันสถิติ253กิโลกรัมด้านชัยยศพิชัยช่วงจากสมาคมกีฬายกน้ำหนักจังหวัดศรีสะเกษเก็บ2เหรียญเงินจากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก149กิโลกรัมน้ำหนักรวม259กิโลกรัมส่วนท่าสแนทจบอันดับ5สถิติ110กิโลกรัมและอิทธิพัฒน์ทองแดงจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชทีมเอซิล1เหรียญเงินจากท่าสแนท116กิโลกรัม2เหรียญทองแดงจากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก142กิโลกรัมน้ำหนักรวม258กิโลกรัมหลังจบการแข่งขันสรุปรางวัลคะแนนรวมทีมชายชนะเลิศได้แก่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ทีม A 540คะแนนรองชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ทีม A 524คะแนนรองชนะเลิศอันดับ2โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีทีม A 512คะแนนรองชนะเลิศอันดับ3โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาทีม A 495คะแนนรองชนะเลิศอันดับ4สมาคมกีฬายกน้ำหนักจังหวัดศรีสะเกษ463คะแนนและรองชนะเลิศอันดับ5โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองทีม A 384คะแนนรางวัลคะแนนรวมทีมหญิงชนะเลิศได้แก่โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีทีม A 599คะแนนรองชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชทีม A 494คะแนนรองชนะเลิศอันดับ2โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีทีม B 484คะแนนรองชนะเลิศอันดับ3โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครทีม A 462คะแนนรองชนะเลิศอันดับ4โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ทีม A 430คะแนนและรองชนะเลิศอันดับ5โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีทีม A 428คะแนนและผลคะแนนรวมชนะเลิศได้แก่โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีทีม A 1111คะแนนรองชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ทีม A 970คะแนนรองชนะเลิศอันดับ2โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ทีม A 929คะแนนอันดับ3สมาคมกีฬายกน้ำหนักจังหวัดศรีสะเกษ888คะแนน
รองชนะเลิศอันดับ4โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาทีม A 867คะแนนและรองชนะเลิศอันดับ5โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชทีม A 721คะแนนขณะที่นักกีฬาดีเด่นชายเป็นของคันชิตวงศ์สาจากสมาคมกีฬายกน้ำหนักจังหวัดศรีสะเกษรุ่น89กิโลกรัมชายทำได้2เหรียญทองจากทัศน์แนท131กิโลกรัมพร้อมทำลายสถิติเยาวชนประเทศไทยของณัฐพงศ์โสภาลัยจากนครราชสีมาที่ทำไว้130กิโลกรัมและอีกเหรียญจากน้ำหนักรวม287กิโลกรัมรวมทั้งยังได้1เหรียญเงินจากท่าคลีนแอนเจิร์ก156กิโลกรัมส่วนนักกีฬาดีเด่นหญิงเป็นของเคมิกากำเนิดศรีจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีทีม A รุ่น45กิโลกรัมหญิงคว้าไป3เหรียญทองจากท่าสแนท70กิโลกรัมท่าคลีนแอนเจอร์85กิโลกรัมและน้ำหนักรวม155กิโลกรัมพร้อมทำลายสถิติเยาวชนประเทศไทยทั้ง3ท่าโดยสถิติเดิมท่าแสน65กิโลกรัมคลีนแอนเจอร์84กิโลกรัมและน้ำหนักรวม147กิโลกรัมด้านผู้ฝึกสอนดีเด่นทีมชายได้แก่วิทยวัฒน์กฤตเพชรผู้ฝึกสอนทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ส่วนผู้ฝึกสอนดีเด่นทีมหญิงได้แก่ว่าที่ร้อยตรีอรัญญาบัวทองใสผู้ฝึกสอนทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีหวยในมือสั่นเลขเด็ด2เจ้าแม่ดังเจ๊ฟองเบียร์แม่น้ำหนึ่งชนกันสนั่นเลยงวดนี้ความหวังของหมู่บ้านฮือฮาอีกแล้วหวยในมือสั่นเลขเด็ด2เจ้าแม่ดังเจ๊ฟองเบียร์แม่น้ำหนึ่งชนกันสนั่นเลยงวดนี้งวดนี้มีลุ้นพรุ่งนี้รวยใครจะเป็นเศรษฐีแต่ที่แน่แน่แฟนหวยถือเลขในมือมีสั่นเพราะเลขเด็ดของเจ้าแม่นักให้แนวทางเลขเด็ดคนดังอย่างแม่น้ำหนึ่งพิรดาซึ่งปล่อยเลขเด็ดออกมาให้แฟนได้ลุ้นก่อนหวยออกมาก่อนหน้านี้ได้แก่เลข 8-3 ฟัน 8-83 เลข2ตัวได้แก่ 82 32 85 35เลข3ตัวได้แก่ 832 ถึง 835 แถมงวดนี้เลขยังไปชนกันสนั่นกับอีกเจ้าแม่คนดังอย่างเจ๊ฟองเบียร์ที่งวดนี้จะเน้นไปที่เลข8เม็ดเดียว83ถึง438เลข2ตัวคือ81 84 86เรียกว่างวดนี้เลข8มากันแบบเน้นๆไปที่เลข83เลย